โอเคอ่ะเริ่มได้เลยพี่เจเดี๋ยวจะนัดคุยกับพี่เจอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมอัดวิดีโอไว้นี่แหละแล้วเอาให้พี่เขาดูครับผมก็สวัสดีครับคณะกรรมการโครงการทุกท่านแล้วก็อาจารย์นะครับวันนี้กลุ่มพวกเราคือกลุ่ม Enemy AI นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการการพัฒนา AI ในเกม Battleship นะครับซึ่งเป็นเกม Airship The Kingdom Arrive ของบริษัท Revolution Industry นะครับก็ก่อนอื่นคลิปนี้ไปโอเคครับก็สมาชิกของเราก็มี4คนนะครับก็มีอาจารย์ที่ปรึกษา2ท่านก็คืออาจารย์วิษณุแล้วก็คุณสถันพัฒน์นะครับซึ่งมาจากบริษัทก็เอาท์ไลน์ในวันนี้ครับเรามีด้วยกัน8หัวข้อครับหัวข้อแรกก็คือเราจะรีแคปส่วนก่อนหน้านี้ก่อนว่าพื้นเพโปรเจกต์เราเป็นอย่างไรสั้นๆนะครับแล้วก็ environment optimization เราปรับปรุง environment อย่างไรถึงจะพัฒนา AI ได้จากนั้นก็พูดถึง system architecture ในการเทรนนะครับแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือการเลือก airship ที่จะใช้ในการเทรนนะครับต่อมาก็จะพูดถึงการพัฒนา AI แล้วก็เริ่มเดโมเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็หัวข้อที่7คือการประเมินผลแล้วก็ discuss ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นเป็นอย่างไรและสุดท้ายเราก็จะสรุปผลโครงการครั้งนี้นะครับมาประเด็นที่หัวข้อรีแคปครับในส่วนของการรีแคปนะครับก็คือโปรเจกต์นี้เรามุ่งเป้าที่จะพัฒนา AI ที่เป็นฝ่ายศัตรูในเกม Airship Kingdom Adip นะครับโดยใช้เมธอดของ Machine Learning ครับซึ่งเราได้เลือกเป็น Early Infotainment Learning นั่นเองซึ่งจากการพรีเซนต์ครั้งก่อนเราได้นำเสนอไปว่าเราได้เริ่มการเทรน AI มาแล้วแล้วเราก็พยายามจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง AI ของเรากับ AI ที่มีอยู่แล้วของบริษัทนะครับซึ่งเป็น State Machineโดยให้มีอัตราส่วนการเอาชนะอยู่ที่1ต่อ1นะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าเราทำอะไรบ้างก็อันนี้เป็นส่วนของแผนผังของReinforcement Learning นะครับก็คือว่า AI ของเราก็จะเป็นเอเจนต์รับรู้ environment ต่างๆเพื่อที่จะทำแอคชั่นต่างๆเมื่อแอคชั่นสอดคล้องกับ reward function ก็จะได้ reward มาแล้วก็อัปเดตตัวเอเจนต์นั่นเองครับก็ในส่วนของการพัฒนาสภาพแวดล้อมครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าenvironment ปัจจุบันของเกมนะครับยังไม่สามารถพัฒนา AI ได้เราจึงต้องมีการย่อส่วนแล้วออปติไมซ์ทำให้ performance ดีขึ้นทำให้เราสามารถเทรน AI ได้นั่นเองซึ่งมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนครับส่วนแรกก็คือโมเดลของเรือรบนั่นเองครับซึ่งตอนแรกมี visual effect มากเราจึงต้องปิดทิ้งไปแล้วก็ทำให้เหลือส่วนของโมเดล3มิติมีส่วนของ collider แล้วก็ส่วนของ raycast นะครับซึ่งทำให้ performance ดีขึ้นในการเทรนต่อมาก็คือส่วนของ terrain ครับซึ่งเป็นภูมิประเทศที่อยู่ในเกมจะเป็นเกาะลอยฟ้าต่างๆซึ่งในที่นี้เราได้ทำเป็นขีดล้อมรอบอันนี้คือมองจากท็อปวิวนะครับจะเห็นว่ามีเกาะสีเข้มเข้มนะครับแล้วก็มีเกราะซึ่งเป็นแอเรียในการฝึกเราจึงต้องมีการให้มีเทเรนเพื่อให้เรือรบสามารถเข้าไปหลบได้นะครับแล้วก็เราได้ทำการโคลนเทเรนแอเรียไว้เป็น10อันด้วยกันเพื่อที่จะทำให้เทรนพร้อมกันได้10อันเพื่อลดเวลาในการเทรนครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดใช้เทเรนอย่างเดียวก็อาจจะโอเวอร์ฟิตกับเทเรนได้จึงมีการทำให้มีเหลือเทเรน4อันแล้วก็มีอีก6อันที่ไม่ได้ใช้เทเรนนะครับซึ่งเราจะได้กล่าวในหัวข้อการเทรนต่อไปครับในส่วนที่3ของการออปติไมซ์นะครับก็คือส่วนของสคริปต์ในเกมนะครับซึ่งส่วนสคริปต์ที่สำคัญก็มีอยู่4ส่วนก็คือ enemy AI manager target manager state manager แล้วก็ cat game manager นะครับส่วนแรก enemy AI manager เป็นตัวที่จัดการ enemy AI ที่ใช้ machine learning นะครับซึ่งแยกมาจาก enemy AI ที่มีอยู่แต่เดียวของบริษัทที่ใช้ state machineในนี้มีฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คืออัปเดต AI ซึ่งจะเป็นการคอนโทรลเลอร์ของ AI นะครับสามารถเดินหน้าเลี้ยวแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางด้านข้างหรือว่ายิงศัตรูได้โดยส่งสัญญาไปในระบบภายในของเกมครับ On episode begin ก็คือ initiate คาดเริ่มต้นต่างๆของเกมมี collect observation ก็คือเพิ่มตัวเซนเซอร์เข้าไปในตัวสังเกตครับแล้วก็ on action receive ก็คือเมื่อ AI มีการกระทําต่างๆแล้วก็จะหน่วยว่า rewardแอคชั่นนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมาก็คือ target manager คือส่วนของการวางเป้า target ว่า target นั้นเป็นอะไรหรือเป็น enemy นะครับแล้วก็เราจะคำนวณโดยใช้ distance เป็นหลักครับถ้าอยู่ใกล้ที่สุดก็จะเป็น target แต่ถ้าเกิดรอบตัวเป็น target หมดอยู่แล้วเราก็เลือกตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับส่วน check down target ก็คือเช็คว่าเป้าหมายนั้นเอาถูกเอาชนะหรือยังนะ state manager ก็คือตัวที่เก็บการรับรู้ต่างๆของ AI นะครับซึ่งมีฟังก์ชัน get observationตัว observation ก็จะได้แก่พวกมุมที่อยู่ระหว่างเรือกับเรือ enemy นะครับแล้วก็ distance คือระยะห่างระหว่างเรือของเรากับเรือ enemy ครับแล้วก็ target ที่เป็น enemy นั่นเองครับส่วน cap game manager ก็คือส่วนที่จัดการเกมซึ่งแยกออกมาจาก game manager ของเดิมเพื่อที่เราแยกออกมาเพื่อทำให้มี performance ที่ดีขึ้นนะครับเช่นการแสดง GUI หรือว่า event ต่างๆของเกมครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว training system architecture นะครับซึ่ง
สำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็จะมีตัวคอมโพเนนต์ต่างๆให้สามพันตัวแรกก็คือเป็นตัว AI Agent ซึ่งก็จะเป็นโมดูลของทาง Unity เองซึ่งก็จะทำกันหน้าที่เป็นตัวฝึกนะครับซึ่งตัว AI Agent เนี่ยก็จะ export โมเดลออกมาเป็นรูปแบบไฟล์ของ OpenAI ที่เราสามารถโหลดกลับไปใช้ได้ต่อไปก็จะเป็นตัว Communicator ก็จะเป็นคอมโพเนนต์ที่ทำการเชื่อมเป็นตัวที่เชื่อมต่อ AI Agent กับตัว Unity นะครับแล้วสุดท้ายก็ตัวเป็นตัว Unity หรือว่าตัวโปรแกรมที่เราบิวออกมาซึ่งก็จะเป็นตัวเกมซิมูเลเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการเทรนนะครับอันต่อไปก็จะเป็นแผนผังคร่าวๆนะครับก็คือเราจะสามารถทำการเรียกคอมมานด์เพื่อรัน AI Agent จาก command prompt เพื่อไปรัน AI Agent ซึ่งก็จะสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นโมเดลออกมาแล้วตัวหลังจากนั้น AI Agent ก็จะไปทำการเรียก communicator เพื่อไปเชื่อมต่อกับ Unity นะครับแล้วก็สร้างเป็นเกมมาเพื่อทำการรันตัวโมเดลเทรนโมเดลนะครับต่อไปก็ต่อไปก็จะมาพูดถึงการเลือก airship นะครับซึ่งเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกสุดเนี่ยเราได้ทำการทดลองกับเรือทั้งหมดที่มีในเกมซึ่งตอนแรกมีอยู่ประมาณ270กว่าชนิดซึ่งเราพบว่าเรือเนี่ยมีค่าความสามารถที่แตกต่างกันมากก็คือถ้าเราจับคู่เรือที่ไม่ดีเนี่ยเช่นเอาเรือที่มี HP สูงมากๆไปสู้กับเรือที่มี attack น้อยมากๆเรือ2ลำเนี่ยก็จะไม่จบสักทีเพราะว่าตัว attack เนี่ยมันก็จะทำให้ HP ลดช้ามากๆจนถึงนานมากๆจนถึง max step ที่เราตั้งไว้ได้ก็คือนานเกินไปนะครับเราก็เลยต้องทำการเลือกเรือที่สามารถสู้กันได้ดีก็คือไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะครับซึ่งไอเดียเราก็คือเราจะดูว่าตอนแรกสุดเนี่ยเราจะดูว่าถ้าเรือเราสู้เอามาสู้กับเรือตัวเองจะใช้เวลานานเท่าไหร่ซึ่งตัวสมการคร่าวๆที่เราคิดไว้ก็คือเป็นตัว total integrity ส่วน DPS ซึ่ง total integrity เนี่ยก็เปรียบได้กับเป็นเรือเป็น HP ของตัวเรือนั้นนะครับส่วน DPS เนี่ยก็คำนวณได้จากตัว damage ที่แต่ละพาร์ทแต่ละอาวุธของบนเรือทำได้ซึ่งตัว damage ก็คิดจาก damage perช็อตโปรเจกต์ตายแล้วก็คูณกับโปรเจกต์ตายเพอร์ช็อตแล้วก็ช็อตตัวเล่แล้วก็หักด้วยคูลดาวน์ของการยิงแต่ละครั้งนะครับผมซึ่งพอนำตัวค่าที่ได้เนี่ยมาเรียงทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าเรือหมายเลข0เนี่ยเป็นเรือที่ค่อนข้างเหมาะสมในการเทรนเนื่องจากอยู่ตรงกลางไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ต้องทำการค้นหาว่าเรือลำไหนที่เหมาะกับการเทรนกับเรือหมายเลข0นะครับซึ่งเราก็จะดูว่าตัวสูตรเนี้ยนำ integrity คูณ DPS เรือนั้นว่าตัวเรือลำไหนที่เหมาะมีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานสูงซึ่งเราก็จะคำนวณมาได้ตามเรือด้านล่างนะครับแต่ว่าพอเรานำไปทำการทดลองจริงเราพบว่าหลายๆครั้งเรือที่สู้ที่แม้ว่าสเตตจะใกล้เคียงกันแต่ว่าพอสู้กันแล้วเนี่ยผลต่างกันชัดเจนก็คือแบบมีฝั่งหนึ่งที่ชนะตลอดหรือว่าแพ้ตลอดเสมอซึ่งเราก็คาดว่าเกิดจากการที่เรายังใช้ตัวสูตรไม่เพียงพอเนื่องจากตัวเกมเนี่ยจริงๆแล้วมีความซับซ้อนสูงมากเนื่องจากมีค่าแอมโมค่าคริวหรือค่าพาวเวอร์แล้วก็ตัวอาวุธเนี่ยก็ยังมี4ด้านแยกไปทางอีกซึ่งการทำสูตรให้ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องยากซึ่งเราทำได้แค่ประมาณนะครับเราก็เลยทำการทดลองเพิ่มเติมโดยหยิบจากเรืออื่นๆมาแล้วเราพบว่าเรือหมายเลข1ก็เป็นอีกเรือหนึ่งที่ใช้ได้เราจึงหยิบเรือหมายเลข1กับหมายเลข3มาเทียบเพิ่มกับเรือหมายเลข0โดยเรือหมายเลข1เนี่ยเป็นเรือที่มีอัตราชนะกับหมายเลข0มากกว่าแล้วก็เรือหมายเลข3เป็นเรือที่แพ้กับหมายเลข0มากกว่านะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัว enemy AI implementation ซึ่งเป็นส่วนหลักของเราก็คือเป็นการรู้ว่าเราจะ implement ตัว AI ของเรายังไงซึ่งหลักๆก็จะมี training algorithm มี observation parameter มี action list มี neural network configuration มี reward function แล้วก็มีตัว training approach ของเรานะครับอย่างแรกเลยตัว training algorithm เนี่ยเราก็จะเลือกใช้เป็นตัว PPO หรือว่า proximal positioning optimization เนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันมีตัว paper นึงที่เป็นการนํา AI ไปเทรนเพื่อจะเล่นเกม Dota 2ซึ่งตัวผลอันนั้นก็ออกมาได้ด้วยดีแล้วก็เลยทำการเลือกตัวอัลกอริทึมเดียวกันนะครับผมต่อไปตัว observation parameter หรือว่าตัวที่ AI เนี่ยสามารถรับรู้ได้จาก environment ซึ่งในที่นี้ก็จะมีสำคัญหลายๆอย่างก็คืออย่างแรกคือสำหรับในเรือนึงเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของเรือบนแมป ship speed แล้วก็ ship direction ก็คือความเร็วกับทิศทางที่เรือกำลังหันหน้าไป distance ก็คือระยะห่างระหว่างเรือกับตัวเรือศัตรู ray cast ก็จะเป็นเรย์ที่ยิงออกไป8ทิศรอบๆตัวเรือเพื่อตรวจจับทะเลนะครับแล้วก็ส่วนฝั่ง enemy airship ก็จะมีพวก ship position speed direction เช่นเดียวกันนอกจากนี้ที่เรือก็จะมีค่า step อื่นๆอย่างเช่นค่า total health หรือว่าตัว integrity มีค่า potency มีค่า crew ค่า power ค่า regeneration ค่า mass ค่า propulsion แล้วก็ค่า firing state นะครับต่อไปก็จะเป็นตัว action list ของเรือก็คือเป็นพฤติกรรมที่เรือสามารถทำได้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัว ship acceleration ก็คือเป็นการเร่งความเร็วของเรือก็คือมีค่าได้แต่ลบหนึ่งถึงหนึ่งลบหนึ่งก็คือถอยไปด้านหลังเต็มความเร็วสูงสุดที่มันทำได้ส่วนหนึ่งก็คือไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นชิปแองเกิลเอ็กซ์เลเรชันหรือว่าการเลี้ยวของเรือก็จะคล้ายกันก็คือลบหนึ่งเลี้ยวไปทางซ้ายกับหนึ่งเลี้ยวไปทางขวาแล้วก็ต่อไปเป็นชิปเลเทอรัลเอ็กซ์เลเรชันก็คือการ
ขยับไปด้านข้างแบบด้านขนานเลยไม่ได้เลี้ยวเปลี่ยนทิศเรือและสุดท้ายก็คือชิปไฟลิงก็คือดูว่าเรือเนี่ยยิงหรือเปล่ากำลังยิงหรือเปล่าครับชิปไฟลิงเป็น true ก็คือเรือเนี่ยกำลังยิงกระสุนออกไปอยู่ครับต่อไปก็จะเป็นตัว neural network configuration ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราได้เลือกเป็น continuous action ก็คือตัว action ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นค่าใดๆก็ได้ตั้งแต่ลบ1ถึง1เป็นจำนวนจริงทั้งหมดเลยก็คือเป็นการทำให้ค่ามันหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าพอเรานำไปเทรนแล้วเนี่ยเราพบว่ามันเกิดปัญหาเพราะบางทีค่ามันสามารถ convert ได้ยากแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันค่อนข้างติดอยู่แค่ลบ1กับ1แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีต่อมาก็คือเป็นการใช้ discrete action แทนก็คือสำหรับ action ใดๆเนี่ยเป็นค่าได้แค่3ค่าคือค่าลบ1ค่า0ค่า1แทนนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น reward function นะครับซึ่งตัว reward function เนี่ยเราจะดีไซน์โดยที่ depend on 3ฟังก์ชัน3สิ่งหลักๆที่เราต้องการก็คือตัวแรกคือ enemy approaching ก็คือการที่ตัวเรือของเราเนี่ยสามารถเข้าหาศัตรูได้โดยที่อาจจะมีการหลบทะเลหรืออะไรพวกนี้ได้ต่อไปคือ enemy shooting ก็คือความสามารถในการยิงศัตรูแล้วก็หลบกระสุนของศัตรูแล้วก็ enemy conquest ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเป็นการชนะหรือแพ้การต่อสู้ครั้งนี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงว่าตัวรีวอร์ดฟังก์ชันทั้ง3พาร์ทเนี่ยเราทำการดีไซน์อย่างไรบ้างครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของ training approach นะครับผมซึ่งเราก็จะมีการลองฝึกทั้งหมด4แบบหลักๆแล้วก็ experiment อันแรกก็คือ AI เราเทรนให้มันเอาไลน์ก่อนหน้าที่แล้วก่อนนั่นแหละโอเคก็คือจะมีเป็นการทดลองอย่างหนึ่งก็คือว่า AI เราสู้กับเรือที่อยู่นิ่งๆนะครับผมหลังจากนั้นอันที่1กับอันที่2จะเป็นการเทรน behavior แบบที่พวกผมเรียกกันเองว่า warm maniac นะครับผมแล้วก็แบบที่1ก็จะเทรนแบบที่ไม่มีเทเรนอยู่ด้วยอันที่2จะเป็นแบบมีเทเรนนะครับอันที่3ก็คือเล่น self play โดยที่ไม่มี immediate reward อันสุดท้ายก็คือเทรนกับตัวAI ของบริษัทนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปทีละแบบนะครับอันแรกก็คือการทดลองของเราก็คือเราจะลองเทรนเรือที่อยู่นิ่งๆกับเรือเราซึ่งผลก็ออกมาก็คือสามารถเทรนได้ลุล่วงดีครับต่อมาก็คือหลังจากนั้นเราก็เลยพยายามเทรนแบบ warm maniac ซึ่งเป็น behavior ที่เรา define ไว้ว่าเป็น strategy ในการเล่นที่ทำให้เกมจบเร็วที่สุดobjective ของเรือของเราก็คือทำให้เกมจบเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้ก็ตามซึ่งเราเทรนออกมาเพื่อเป็นเบสไลน์สำหรับการทำการทดลองต่อไปนะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะมี AI ที่สามารถเล่นเกมได้จบแล้วแล้วก็ทำให้ผู้เล่นสามารถสนุกได้ระดับหนึ่งแล้วที่มี AI คอยไล่ตบตีนะครับซึ่งตอนแรกเลยเราก็เทรนแบบที่ไม่มีเทเรนก่อนเพราะว่าหลักๆ ก็คือมันเซตรีวอร์ดฟังก์ชันง่ายกว่าด้วยแล้วก็สเตจส่วนใหญ่ในเกมเวลาเล่นจริงๆก็จะไม่ค่อยมีเทเลนด้วยครับซึ่งstrategy ในการเทรนของเราก็คือเราจะเทรนกับเอาเราจะมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรือ1ลำนะครับผมซึ่งเรือทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราจะใช้เอเจนต์ของเราซึ่งมี policy เดียวกันเป็น policy ปัจจุบันมาซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่า two agent นะครับแล้วก็ reward function จะใช้ตามที่อยู่ในหน้าถัดไปนะครับผมก็คือสำหรับอย่างแรกก็คือเรื่อง enemy approaching ก่อน enemy approaching อ่ะเราจะให้เป็น constant ซึ่งจะเป็น positive ก็ต่อเมื่อมุมของทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือกับการกระจัดระหว่างเรือเรากับเรือตรงข้ามนะเป็นน้อยลงจากเทิร์นที่แล้วเราจะให้เป็นบวกแต่ก็ถ้าเกิดว่าน้อยกว่าถ้าเกิดว่ามันเพิ่มขึ้นก็จะเป็นลบนะครับเพื่อให้มันพยายามวิ่งหันหน้าเข้าหาศัตรูตลอดแล้วก็ enemy shooting อ่ะเนื่องจากเราต้องการให้เกมจบเร็วที่สุดอ่ะเราก็เลยจะให้ positive reward เมื่อตอนทำ damage ได้โดยไม่สนใจว่าตัวเองจะโดน damage ไหมนะครับอันสุดท้ายก็คือ enemy conquest ก็คือเราจะถ้าเกิดว่าเกมสามารถจบได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะเราจะให้เป็น positive reward ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเสมอก็คือเราจะตั้ง max step ไว้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นไปเกิน step เท่านี้เราจะออกเลยหรือนั่นนะครับก็จะเป็น negative reward หรือว่าถ้าเกิดว่า retreat ก็คือว่าเรือ2ลำอยู่ระยะห่างมากกว่าค่า threshold ที่เรากำหนดไว้นานเกินไปก็จะให้ค่า negative reward ครับก็ถือว่าไม่มัน retreat ไปแล้วครับผมซึ่งการเทรนออกมาก็สามารถเทรนได้อย่างสำเร็จลุล่วงแต่ก็มีโน้ตก็คือว่า
ตอนแรกสุดเราพยายามเทรนด้วยการที่ให้ reward ตาม distance ครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรือ2ลำเนี่ยมี distance น้อยลงเจ้าก็จะให้ positive reward ครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถทำได้กับเรือที่อยู่นิ่งแต่ว่ากับเรือที่กำลังเคลื่อนที่ทั้งคู่มันจะมีโอกาสที่เกิด confusion ขึ้นมาครับเพราะว่าเรือลำหนึ่งอ่ะมันอาจจะ distance ของเรือ2ลำมันอาจจะลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรือลำหนึ่งเข้าหาอีกลำในความเร็วมากกว่าที่เรืออีกลำหนึ่งวิ่งหนีออกไปครับก็คือว่าแต่ว่าทั้งคู่ได้ positive reward ทั้งคู่ซึ่งมันขัดแย้งครับว่าแบบอ้าวพฤติกรรมอันนึงมันถูกแต่อีกอันนึงมันผิดแต่ก็ได้ positive reward ทั้งคู่ครับเราก็เลยทำการสังเกตว่าเออจริงๆเราต้องใช้มุมแทนเพื่อที่ว่าจะแบบดูว่าหน้ามันหันถูกทางไหมนะครับซึ่งหลังจากที่เราปรับ reward จาก distance เป็นมุมขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ทำให้เราสามารถเทรนออกมาได้อย่างสำเร็จลุล่วงครับแล้วก็หลังจากที่เราเทรนแบบไม่มีเทเรนได้แล้วเราก็เลยจะ attempt การเทรนแบบที่มีเทเรนแทนนะครับซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นหลักๆก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เรือของเราอ่ะมันวิ่งผ่านตัวเทเรนไปได้โดยที่ไม่ติดกับเทเรนนานเกินไปนะครับซึ่งเราก็ยังใช้เป็น two agent ฝั่งละ1ลำเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่า reward function อ่ะจะเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยก็คือเปลี่ยนตอนแรกอ่ะเรามีเรื่อง forward มีเรื่องมุมอย่างเดียวตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น2อย่างคือ velocity กับ idleness นะครับ velocity ก็คือ reward ของเราอ่ะจะมี reward ส่วนหนึ่งที่แปรผันตามการ project อัดความเร็วของเราลงบนการกระจัดระหว่างเรือ2ลำนะครับซึ่งก็คือว่ามันหมายถึงว่าเรือเราสามารถทำเมื่อ project ลงบนการกระจัดแล้วเรือของเราจะเข้าหาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาคูณกับคอนสแตนต์สักค่าหนึ่งก็คือเป็นฟังก์ชันลิเนียร์แล้วก็ตัว idleness ก็คือว่าเราจะดูว่าเรือของเราอ่ะตำแหน่งของเรือของเราตรงนี้กับตำแหน่งของเรือของเราเมื่อ k turn ที่แล้วอ่ะ k step ที่แล้วอ่ะมันต่างกันน้อยกว่าค่า threshold ที่เราตั้งไว้ไหมถ้าเกิดว่ามันต่างกันน้อยกว่านั้นอ่ะก็คือว่ามันถ้าจะไม่ได้ไปไหนเลยผมก็จะให้ negative reward นะครับส่วน enemy shooting กับ conquest ยังเหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้ก็คือเราต้องการเป็น warm money act เหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเทรนได้สำเร็จลุล่วงเหมือนกันแต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้กะว่าจะใช้ velocity เท่าไหร่ครับก็คือผมคิดว่าตอนแรกก็ลองทดลองกับใช้มุมอย่างเดียวไปก่อนซึ่งปัญหาหลักๆก็คือว่าถ้ามันติดเทเรนแล้วอ่ะมันแค่สามารถ adapt มุมแบบหันซ้ายหันขวาแล้วได้ positive reward เกิดขึ้นมาทั้งที่มันไม่ได้เคลื่อนที่เข้าหากันแล้วก็ยิงกันได้ครับแล้วพวกผมก็เลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนก็คือต้องมีครั้งขนาดและทิศทางซึ่ง velocity ก็เลยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจครับซึ่งผมเอามาทดลองก็จะต้องสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการโปรเจกต์ลงบนการกระจัดแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการทดลองหลายแบบอย่างเช่นว่าตั้งค่ามุมไว้ค่าหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ exceed threshold คนนั้นนะก็คือ velocity ที่ทำมันไม่ exceed threshold อันนั้นก็จะบวกแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์คครับก็คือพอทดลองแล้วแบบนี้ก็เวิร์คที่สุดต่อมาก็คือเรื่องของ idleness นะครับ idleness เนี่ยเราแก้ปัญหาว่าบางทีเรือเราชนเทเรนแล้วอะ velocity มันเป็น0เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิด negative reward ขึ้นเราก็เลยต้องให้ penalty จากการที่มันชนเทเรนแล้วขยับไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยตอนแรกสุดเลยอะเราคิดว่าจะใช้ recast ที่เรามีมาใน observation แล้วที่เพื่อนเล่าให้ฟังอะในการดูว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้เทเรนเกินไปหรือเปล่าหน้ามันอยู่ใกล้เทเรนเกินไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเทเรนของเขามันเป็นทรงโพลีกอนก็จริงแต่ว่าตัวคอลไลเดอร์ก็คือตัวฟิสิกอลของเขาที่แบบเวลาชนแล้วมันไปข้างหน้าไม่ได้ครับมันมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งมันทำให้บางครั้งเวลาที่เราอยู่ในมุมนึงที่แบบเรแคสไปตรงเนี้ยระยะจริงๆของเรแคสที่ได้กับระยะคอลไลเดอร์จริงๆอ่ะมันต่างกันครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาเราก็เลยต้องดีไซน์รีวอร์ดใหม่ซึ่งเราก็จะได้ว่าการใช้ distance แบบเนี้ยมันเวิร์คครับผมต่อมาหลังจากที่เราได้2 warm money app ทั้งแบบที่มีเทเรนแล้วก็ไม่มีเทเรนแล้วครับเราก็จะลองทำการทำ self play ดูซึ่ง self play อันเนี้ยจะต่างจาก two agent ที่เราได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือ self play อ่ะ two agent เป็นการที่ agent ที่ใช้ policy เดียวกันเล่นทั้ง2อันแต่ว่า self play เป็นการที่ใช้เอเจนต์อันนึงอ่ะเป็น policy ปัจจุบันแต่เอเจนต์อีกอันนึงอ่ะมีโอกาสเป็นทั้ง policy ปัจจุบันแล้วก็ policy ในอดีตที่เราได้เก็บไว้ครับผมอันนี้เขาก็คือแก้ปัญหา overfit กับ policy ปัจจุบันเกินไปซึ่ง
ตัว library ml agent เองใน document ของเขาเขาแนะนำให้ใช้รางวัลคือบวก1เมื่อชนะแล้วก็ลบ1เมื่อแพ้แล้วก็ไม่มี immediate reward immediate reward ก็หมายความว่าก่อนหน้านี้มันจะมีพวก reward จากการที่มัน approach ศัตรูหรือว่าการ idleness หรือว่าdamage ที่ทำได้ใช่ไหมอันนี้เราจะตัดมันทิ้งไปแล้วก็จะให้บวก1กับลบ1จากการชนะแล้วก็แพ้ซึ่งเราก็ได้ set environment ไว้3แบบได้แก่อันที่1ก็คือเราจะเทรนต่อจากวอมแมนแอกอันที่เราเทรนไว้สมบูรณ์เลยแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะใช้policy ที่มาจากวอมแมนแอกที่เราเทรนไว้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์มากก็คืออยู่ในสเต็ปที่มันรู้จักเข้าหากันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไล่ฆ่ากันจริงจังครับแล้วอันที่3ก็คือเทรนจากตอนเริ่มต้นใหม่เลยซึ่งทุกแอทเทมที่เราเทรนมาทั้ง6ทั้ง3แบบแล้วก็2แบบคือมีเทรนไม่มีเทรนทุกอย่างเฟลหมดครับซึ่งเหตุผลหลักๆผมคิดว่ามาจากการที่เราไม่มี immediate reward มันทำให้การที่จะต้องสเตทมันเกมมันยาวมากๆก็คือเกมหนึ่งประมาณ 2,000 สเตปประมาณนั้นแล้วมันไม่มี immediate reward ทำให้แบบการหาสเตทเสิร์ชมันค่อนข้างยากครับทำให้อาจจะต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เวลามากกว่านี้ในการเทรนสำเร็จครับผมต่อไปก็เลยหลังจากที่เราทำเซลฟ์เพย์ไม่สำเร็จใช่ไหมครับเราเลยจะลองเปลี่ยนมาทำโดยใช้ AI ของบริษัทเป็นเบสไลน์ในการเทรนดูนะครับก็คือในสเต็ปก่อนหน้าการที่เราเทรนโมเนี่ยแอดนี้มันจะขาดการสู้ที่มันมีสเตรทจี้ใช่ไหมครับเราก็เลยพอเราลองเอาตัววอลเมนแอดที่เราเทรนเนี่ยไปสู้กับคอมมูนิตี้AI ของทางบริษัทเนี่ยก็จะเจอการแพ้ค่อนข้างเยอะในหลายๆเคสครับต่อไปครับทีนี้จะมาลองรีแคปสั้นๆเกี่ยวกับ AI ของบริษัทนะครับตอนนี้ทำบริษัททำพฤติกรรม AI มาเข้าประมาณ5แบบแบบแรกคือ elimination นะครับก็คือมันจะพยายามเน้นโจมตีเป็นหลักใช่ครับแต่มันก็จะพยายามสู้ด้วยเป็น AI ที่มี strategy มากถึงส่วน suicide นี่ก็คือจะขายวอลมันแอดเราก็คือพยายามเข้าไปสู้แบบไม่สนใจอะไรคือเน้นเข้าหาอย่างเดียวส่วนวอลคือเป็นพฤติกรรมที่จะเน้น defensive เป็นหลักครับส่วน escape ก็คือพยายามหนีแต่ถ้าหนีไม่สำเร็จมันก็จะพยายามลดสปีดของอีกฝ่ายด้วยการยิงไปที่พาร์ทต่างๆที่มีหน้าที่เป็นตัวเล่นเครื่องยนต์ของแอร์ชิปครับส่วน Piracy ก็คือเป็นประเภท Shoot and Run หรืออาจจะเรียกว่าเป็น Hit and Run ก็ได้ครับอันนี้เป็น AI เข้าของบริษัทครับตอนแรกสุดเลยก็คือเราจะเทรนด้วย Environment ที่ Setting คล้ายๆกับตอนที่เราเทรน Wall Maniac นะครับก็คือทุกแมปจะเป็นเทอร์เรนทั้งหมดแล้วก็ให้ positive reward เมื่อชนะ negative reward เมื่อแพ้ reward จะค่อนข้างคล้ายกันแล้วเราก็พอเราลองเทรนดูเราจะได้ win rate ค่อนข้างดีครับอยู่ที่2ต่อ1แต่อันนี้มันจะเกิดปัญหา overfitting ก่อนขึ้นก่อนเลยก็คือพอเราเอาเทอร์เรนออกแล้วเราลองเอาไปสู้กับบอทเขาทีนี้เราแพ้แบบแพ้ยับเยินเลยครับเพราะมัน overfit กับการที่มันมีเทอร์เรนมากเกินไปต่อไปก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเพื่อไม่ให้ overfit กับเทอร์เรนเราก็เลยต้องให้บาง environment ตามเท่าที่เห็นเนี่ยมันมีเทอร์เรนก็คือ4อันจาก6อันเท่านั้นที่มีเทอร์เรนเพื่อมันไม่ให้เกิดปัญหาโอฟฟิตครับก็คือพอเราเทรนไปมันก็ได้วินเรทประมาณ1ต่อ1ครับแต่มีปัญหาอีกอย่างก็คือมันเป็น passive behavior ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอา AI ที่เราเทรนเสร็จแล้วเนี่ยไปเล่นกับเป้านิ่งเนี่ยมันจะไม่วิ่งเข้าไปหาเพราะว่ามันจะเน้นเพียงแต่รอให้ AI ของทางบริษัทเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราอย่างเดียวแล้วมันก็จะไม่วิ่งได้ตามศัตรูเลยครับต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้บางซีนก็คือถ้าดูในรูปข้างล่างใช่ไหมครับอันที่มีวงกลมสีฟ้าคืออันที่เราสู้กับ AI ของบริษัทนะครับอันที่ไม่มีก็คือการที่เราเล่นกับตัวของเราเองนะครับแต่อันนี้ก็คือเราไม่สามารถเทมันได้สำเร็จเพราะผมคิดว่าสเตทที่มันต้องเสิร์ชมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วก็ไม่สามารถเทมให้มันคอนเวิร์ตได้ครับถัดไปครับทีนี้พอลองมานั่งหาปัญหาดูเราก็ค้นพบว่าการที่เรามีเรือในพูลที่จะสุ่มเยอะเกินไปมันทำให้การเทรนไม่คอนเวิร์ตสักทีแบบ200กว่าลำแล้วก็การที่เราต้องปรับให้แอคชั่นมันเป็นคอนติเนียสเนี่ยมันก็ทำให้มันต้องเสิร์ชเยอะเกินไปเหมือนกันเลยลองเปลี่ยนแอคชั่นเป็นดิสคีทครับทีนี้ก็คือเราจะเหลือแค่เรือหมายเลขศูนย์เท่านั้นที่จะมาสู้กันเองสู้กับของ AI บริษัทครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะได้วินเรทประมาณ 75% ครับแล้วก็ AI มีความ aggressive ขึ้นก็คือมันก็จะไม่วิ่งเข้าหามันจะแบบไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่มันจะพยายามวิ่งเข้าหาศัตรูด้วย
แต่ก็ยังเจอปัญหาอยู่ก็คือมันโอเวอร์ฟิตกับเรือหมายเลข0พอไปเจอเรือที่คอนฟิกต่างออกไปมันก็จะทำพฤติกรรมได้ไม่ดีครับทีนี้เราก็เลยลองไปเพิ่มขนาดของฟูลเมาส์ก็คือจากที่เพื่อนแนะนำไปได้พูดไปตอนแล้วก็คือคิดว่าเรือ1กับเรือ3เนี่ยค่อนข้างคล้ายกับเรือ0ใช่ไหมครับก็เลยเพิ่มฟูลให้เนี่ยใส่เรือทั้ง3ลำนี้เข้ามาในฟูลแล้วก็ทำไปโดยที่เรือ0กับเรือ1เนี่ยถ้าเราเอาไปสู้แบบวอร์มเนียร์เนี่ยเรือ0จะชนะเรือ1ในตา1ต่อ2ครับแล้วชนะเรือ3ในตา2ต่อ1แต่นี้ก็ยังไม่คอนเวิร์ตอยู่ดีครับเพราะเรือ1กับเรือ0แล้วก็เรือ3คอนฟิกในการคอนโทรลเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันเกินไปทีนี้ก็จะเป็นอันล่าสุดที่เราทำก็คือเพราะฉะนั้นในเมื่อปัญหาการคอนโทรลมันเยอะเราเลยต้องฟิกฝั่งหนึ่งให้มันมีเรือหมายเลข0เท่านั้นแล้วก็ปรับให้มันพิจารณาคอนฟิกของเรือศัตรูแทนก็คือสู้กับทั้งเรือ0เรือ1เรือ3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแอร์ของเราเนี่ยadaptive ได้ดีขึ้นกับทั้งเรือ1และเรือ3ครับแต่ก็ปัญหาก็คือตอนที่เอาไปสู้เรือ0เนี่ยผลลัพธ์มันไม่ได้ดีเท่ากับเทนเทลเรือ0โดยเฉพาะครับก็ต่อไปจะเป็นวิดีโอเดโมของประสิทธิภาพ AI ของเรานะครับอันแรกก็จะเป็นตัววอร์มเนี่ยที่เราเทรนมาครับต่อไปก็จะเป็น AI ของเราสู้กับทาง AI ของบริษัทแล้วก็จะลองมาดู AI ของเราสู้กับ AI ของเราเองกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น AI ของเราแบบวอร์มเนี่ยแอบสู้กันเองนะก็คือถ้าสังเกตก็คือว่ามันจะพยายามเข้าหากันตลอดครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่รีวอร์ดเรื่องไม่ยอมให้มันอยู่เฉยๆมันก็เลยจะบินคู่กันไปขนานกันไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยตีกันไปนะครับซึ่งก็อย่างที่สังเกตก็คือว่ามันก็ยังมีชนเทเลนบ้างแต่สามารถลบปลีกออกมาได้แบบที่ไม่ติดกับเทเลนนานนะครับก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้ดีในเทเลนระดับที่พึงพอใจแล้วครับเปิดทีมแล้วเปิดทีมแล้วต่อไปก็จะเป็น AI ของเราสู้กับทางแอร์ของบริษัทนะครับวอลัมที่มีวงกลมสีฟ้าอยู่รอบๆก็คือ AI ของเรานะครับอีกลำมันจะเป็น AI ของบริษัทถ้าจะดูก็คืออันนี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจบแล้วนะครับแต่ก็คือจะเห็นว่ามันต่างจากวอลมันแอบตรงที่มันไม่ได้ชาร์จหรือวิ่งพุ่งเข้าหาศัตรูทันทีแต่มันรอให้ศัตรูวิ่งเข้ามาหาแล้วพยายามหาจังหวะที่เหมาะสมแล้วเริ่มเข้าโจมตีในจังหวะนั้นครับลองไปดูอีกเกมที่ยาวขึ้นหน่อยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมันก็จะพยายามทำตัวล่อศัตรูไว้ก่อนให้เข้ามาไม่ทำแบบวอร์มในแอคแล้วก็รอแล้วหาจังหวะที่เหมาะสมแล้วค่อยเริ่มโจมตี AI ของศัตรูครับพฤติกรรมก็จะค่อนข้างเป็นอีเวสิพอสมควรครับอันนี้คือตัวที่เราเทรนได้เราคิดว่าผลลัพธ์มันฟิตกับ AI ของบริษัทได้ดีครับต่อไปก็คือ AI ของเราสู้กับ AI ของเราเองครับถ้าจะดูนะครับก็คือมันไม่ได้พยายามพุ่งฉาดเข้าหาอีกฝ่ายแต่มันก็จะแบบพยายามรอแต่ก็คือไม่ใช่ว่ามันจะไม่ค้างหรอกหน้าจอค้างปะอันนี้ไม่ค้างนะครับอันนี้ไม่ค้างใช่ไหมเรามีปัญหาหรือเปล่าเอ้าของเราดูก็ค้างเหมือนกันนะไม่คือผมเห็นวิดีโอค้างเหมือนกันไอ้มาละแต่ว่ามันเหมือนเป็นตับที่ YouTube ปะไม่รู้อ่ะ YouTube มันเป็นที่ YouTube เดี๋ยวลองกดเริ่มแต่ต้นใหม่มั้ยเดี๋ยวมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องมันดูค้างๆลองเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่สิลองดูใช่มั้ยนี่ตัวไหนนะอันนี้คือจะเป็น AI ของเราทั้งคู่ครับอันนี้เป็น AI ของเราทั้งคู่สู้กันเองคือเราจะช่วยเห็นว่า AI ของเราไม่ได้ passive ขนาดนั้นก็คือมันไม่พยายามไปแม้ตอนนี้สตรีมมันดูเหมือนจะคล้องแล้วเหรอเดี๋ยวนะได้ไหมละไม่ละได้อยู่ละ
ก็คือแอร์ของเรามันไม่มีพฤติกรรมแบบวอร์มแอร์ก็คือมันพยายามมันก็จะไม่พุ่งฉาดพาสตูครับแต่มันก็จะพยายามรอจังหวะที่จะตีแต่ถ้าทั้งคู่มันแบบถ้าอีฝ่ายมันไม่บุกเข้ามาหาเลยมันก็จะเริ่มอินิเชเอตบ้างแบบที่เห็นก็คือมันพยายามรอแต่ถ้ารอไปสักพักเรือไม่มาสักทีมันก็จะพยายามเข้าไปหาแล้วก็เริ่มสู้ครับแบบตอนนี้ก็คือใช่ครับมันไม่เน้นโจมตีเป็นหลักแต่ก็ไม่รออยู่เฉยๆถ้าอีฝ่ายไม่มาเลยมันก็จะพยายามวิ่งเข้าหาแล้วพอผ่านไปสักพักมันก็จะวิ่งหนีออกมาสักพักครับมันเป็นพฤติกรรมของ AI เราก็คือเข้าไปฮิตแล้วก็อาจจะรันออกแต่มันก็ถ้าผ่านไปนานๆแล้วไม่เริ่มสู้เลยมันจะวิ่งกลับเข้าไปอยู่ดีครับถ้าจะเห็นก็มันก็จะกลับเข้าไปสู้กันจนเสร็จครับก็คือจะมีความ aggressive อยู่บ้างแต่ไม่เยอะมากครับไปต่อไปเป็นผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับอันนี้ก็คือที่เล่าไปแล้วว่าวอร์มมันแอคมันไม่ค่อยมี strategy นะก็คือว่าพอเราลองเอาวอมมานิอักของเราไปเล่นกับ AI ของเขาก็จะค้นพบว่ามีแค่โหมด survival ที่สามารถทำได้ดีแล้วก็โหมด escape กับsuicide ที่ทำได้โอเคนะส่วนโหมด elimination กับ piracy ก็คือผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเป็นผลหลักๆ ก็คือ elimination จะมีการเล่นที่มีชั้นเชิงก็คือนอกจากโจมตีแล้วจะพยายามไม่รับดาเมจเท่าที่ทำได้นะซึ่งทำให้ AI ของเราที่เน้นการต่อสู้อย่างเดียวแพ้ครับผมส่วน Suicide มันจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกับ Bomb Maniac อยู่แล้วทำให้ Win Rate ออกมาประมาณ 50% ครับส่วน Survival เป็นเรือที่เน้นหนีอยู่แล้วทำให้ AI ของเราสามารถชนะได้นะครับส่วน Escape นี่ก็เป็นเรือที่เน้นโจมตีที่ตัว Engine ทำให้ลด Speed แต่ว่า AI ของเราก็สามารถพุ่งเข้าไปได้ก่อนให้ Win Rate ออกมาครึ่งๆแบบนี้ครับส่วน Piracy ก็คือเขาเว้น hit and run ทำให้ AI ของเราที่เน้น hit อย่างเดียวมันแพ้นะครับทีนี้เลยก็คือมันจะเป็นตัวที่เราเอา AI ของเราที่สู้กับเรือหมายเลข0เท่านั้นไปเจอกับ AI ของบริษัทนะครับถ้าจะดูตรงนี้ก็คือเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีครับก็คือส่วนใหญ่จะชนะประมาณ 75-80% ครับครับต่อไปก็เลยก็คือตารางถัดไปแล้วก็พอไปสู้กับเรือหมายเลข3ที่มีสแตทต่ำกว่าเรือหมายเลข0นะครับก็ได้สแตทค่อนข้างดีครับอยู่ที่ 85% ครับแต่ปัญหาเลยก็คือพอเราไปเจอกับเรือหมายเลข0นี่ก็คือเราไม่มีเทเบิลที่ค่อนข้างมีความหมายครับก็คือเราแพ้ตลอดเลยเพราะว่าเราไม่สามารถปรับตัวให้สู้กับเรือที่เก่งกว่าตัวเองได้ครับเพราะมันเป็นปัญหาที่มันจะโอฟิตกับเรือ0มากเกินไปทีนี้เลยก็คือจะเป็นตารางที่เราลองเทนอีกแบบก็คือจะเอาเรือ0เทนกับพังเรือ0เรือ1แล้วก็เรือ3แล้วลองเอาไปวอลิเดตกับ AI ของบริษัทครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือพอเรามาดูเรือ0ใช่มั้ยครับมันก็จะดรอปลงมาเยอะจากประมาณเกือบประมาณ 78% มันจะเหลือประมาณ 40% ครับแต่พอเราไปดูผลลัพธ์ก็เรือลำอื่นใช่มั้ยครับพอไปสู้กับเรือ1ที่มันเก่งกว่าเราอยู่บ้างเนี่ยผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นมันสามารถชนะได้ประมาณ 30% ซึ่งถือว่าเป็น significant improvement จากที่ไม่ชนะเลยตอนที่เราเทนแค่กับเรือสูงเท่านั้นครับแล้วก็พอไปเจอกับเรือ3มันก็ทำได้ดีกว่าตอนที่มันเทนกับแค่เรือสูงเท่านั้นครับวินเดตก็สูงขึ้นพอสมควรจาก 85% เป็น 95% ก็คือมันสามารถอะแดปทีฟได้ดีขึ้นกับทั้งเรือ1และเรือ3แต่ว่ามีเทรดออฟก็คือมันจะเล่นกับเรือสูงได้แย่ลงครับส่วนต่อไปก็คือสรุปนะครับก็คือเราคิดว่าเราทำสำเร็จในการที่จะเทรนพฤติกรรมแบบหนึ่งออกมาซึ่งก็คือ Wall Maniac โดยที่ทำสำเร็จทั้ง2สถานการณ์ก็คือทั้งมีและไม่มีเทอร์เรนครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเราพยายามทำเซลฟ์เพย์มาค่อนข้างนานแต่สุดท้ายเราลองหลายแอทเทมมาก็ยังไม่สำเร็จครับแล้วก็ทีนี้ก็คือการที่เราจะทำให้เรือมันมีโมเดลที่จะฟิตกับเรือที่เป็นไปได้ทุกแบบภายในรีซอร์ทที่เรามีอย่างจำกัดเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆครับที่จะฟิตกับเรือที่เป็นไปได้ทุกรูปแบบอันนี้เรายังทำไม่สำเร็จครับทีนี้เลยก็คือถ้าเราปรับสโคปลงมาเหลือแค่เรือหมายเลข0เท่านั้นเนี่ยมันก็จะเราก็จะเทนได้สำเร็จครับแต่ก็คือมันก็จะสโคปเล็กลงหน่อยเราก็เลยคิดว่าการเทนที่ดีก็คือเราต้องพยายามจัดหาเรือที่คล้ายๆกันมาอยู่ในกลุ่มด้วยกันแล้วเทนอันนี้ก็จะช่วยลด
จำนวนการเทรนลงไปได้มันจะเพิ่มจำนวนการเทรนก็จริงแต่มันจะลดความคอมเพล็กซ์ในการเทรนแล้วก็ลดเวลาในการคอนเวิร์ตแล้วก็สามารถเทรนได้ง่ายขึ้นครับแต่มันก็แลกมาด้วยการเทรนอินสแตนที่เยอะขึ้นถ้าจะสรุปเลยก็คือปัญหาออฟฟิศทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าเราปรับ environment ไม่หลากหลายเช่นให้มันมีเทเลนเท่านั้นหรือสู้กับ AI บริษัทอย่างเดียวมันก็จะเกิดปัญหาออฟฟิศได้เพราะฉะนั้นการเทรนที่ดีก็คือเราต้องการ environment ที่มันค่อนข้างหลากหลายเพื่อรีโซลปัญหาออฟฟิศแต่ถ้าเราพยายาม generalize มันเกินไปนะครับมันก็จะไม่ convert สักทีภายใต้รีโซลที่เรามีก็คือปกติเราก็รอประมาณอาจจะสัก 20-24 ชั่วโมงเพื่อรอผลมัน convert แต่ก็คือถ้าเราแบบจะให้ AI มันฟิตได้กับเรือทุกรูปแบบเนี่ยผมคิดว่าจำนวนสเต็ปและเวลาเท่านั้นค่อนข้างไม่เพียงพอต่อเวลาที่เรามีครับแต่ถ้าเราลดสโคปลงมาเหลือแค่การคอนโทรลเรือที่สเปซิฟิกแล้วก็สู้กับเรือที่เก่งพอกันอันนั้นเป็นไปได้ครับแต่จะติดปัญหาที่จำนวนอินสแตนท์ที่ต้องเทรนมันต้องเยอะกว่ามากครับจบแล้วครับต่อไปเป็นช่วงคำถามครับครับเชิญกรรมการครับครับขออนุญาตก่อนนะครับพอดีเดี๋ยวผมมีประชุมอีกที่4โมงครึ่งครับก็คือตอนนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตคอมเมนต์แล้วอาจจะต้องขออนุญาตออกก่อนนะครับก็ขออนุญาตชื่นชมนิสิตก่อนนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยนอกจากความรู้เรื่อง AI แล้วคุณต้องมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์แล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยที่ทำให้คุณทำผลงานออกมาได้นะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของconstraint ทางด้าน training environment ต่างๆเนี่ยคุณก็ศึกษามันได้เป็นอย่างดีนะครับผมอาจจะผมตามหลายจุดไม่ค่อยทันเพราะว่าตอนที่คุณไล่มาเป็นเทคเนี่ยผมก็จะนึกภาพไม่ออกผมไม่ได้ทำงานอยู่ตรงนี้ทุกวันเหมือนคุณเนาะแต่คุณเทคปุ๊บคุณแทรกเดโมแทรกเดโมผมจะตามคุณทันตอนนี้ผมก็มาถึงก็เห็นหลังสุดเลยอ่ะอันนี้ผมเป็นจุดเดียวที่ผมอยากจะคอมเมนต์ก็คือเรื่องการพรีเซนต์ให้ผู้ฟังสามารถติดตามได้นะครับอ๋อแล้วก็จริงๆคุณไม่ต้องพูดทุกจุดที่คุณทำก็ได้ผมคิดว่าผมอยากจะรู้มายสโตนสำคัญเป็นสเต็ปตึ๊ดๆๆผมคิดว่าสมมุติคุณมีงานทำงานคุณจริงๆ100อย่างคุณไม่ต้องเล่า100อย่างก็ได้นะมันอาจจะเยอะเกินไปเทียบกับเวลาแล้วผมก็ตามไม่ทันตอนนี้ว่าคุณเล่าเยอะแต่คุณวิชวลไลซ์น้อยผมมาเห็นทีก็หลังสุดแล้วผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเนื้องานของเราเท่าไหร่จริงๆผมเข้าใจเชื่อว่าเนื้องานของเราจริงๆน่าจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจที่แล้วผมจะให้ความเห็นได้ถ้าผมเข้าใจมันจริงๆน่าจะมีเยอะนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละปุ๊บก็ทำได้ให้ชมแล้วก็ทำได้ดีเห็นแล้วมันซับซ้อนมากนะครับก็ชื่นชมทุกคนนะครับก็ส่วนผมก็จะมีคอมเมนต์ในแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับครับนี่ครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมเป็นเรื่องขออนุญาตออกก่อนนะขออภัยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามเรื่องไอ้ผลสุดท้ายอะครับคือมัน AI ออกมาถือว่าได้ผลดีตามที่ตั้งใจไว้ไหมครับถ้าจะตอบตรงๆก็คือยังไม่ครับอย่างไม่ก็คือเราอยากต้องการให้ได้วินเลทประมาณ 50% อัพสำหรับแบบต่อให้เป็นเรือที่เก่งกว่าเราก็คือตอนแรกเราคิดอยู่ว่าเราอยากได้วินเลทประมาณ 50% อัพแต่ก็คือเราก็แบบอยากให้มันสู้กับเรือที่เก่งกว่าได้แล้วเมตาชนะดีด้วยแต่มันก็ไม่ได้ตามผลลัพธ์ที่ต้องการแบบขนาดนั้นแต่ก็คือก็เป็นตัวสุดท้ายที่เราน่าจะทำได้แล้วดีที่สุดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทที่ดีกว่านี้เท่าไหร่ครับครับผมอยากขอแนะนำเรื่องการปรับปรุงเอกสารนะครับคือเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มต่อไปอะครับผมรู้สึกผมไม่ตามไม่ค่อยทันเพราะว่าไม่รู้เรื่องเกมอันเนี้ยโดยเฉพาะคือเนื่องจากว่าคุณพัฒนา AI สำหรับเกมอันเนี้ยมันน่าจะมีรายละเอียดในหนังสือพูดถึงเกมเนี้ย
เต็มส่วนหนึ่งเลยอะครับอย่างเช่นนะว่าเกมเนี้ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรผู้เล่นกี่คนเป้าหมายของเกมคืออะไรสามารถควบคุมอะไรของเรือได้บ้างแล้วเรือมีพารามิเตอร์อะไรเช่นความเร็วความสามารถในการยิงหรือปืนชนิดต่างๆอะไรแบบนี้คือถ้าไม่รู้เลยนะพูดตามตรงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหลุดไปเยอะเลยอะครับคือรู้แต่ว่าแนวของ AI มันคืออะไรแต่ไม่รู้ว่าทำแล้วมันตรงไหนมันปรับได้ปรับไม่ได้อะไรแบบนี้ขอให้เป็นบทหนึ่งอันนี้ครับคนอ่านจะได้อ่านตามได้แล้วก็รวมถึงพอย้อนกลับมานะสนใจภาพรวมคือคุณทำ AI สำหรับเกมนึงก็จริงอ่ะแต่อยากรู้ว่าเกมเนี้ยพอย้อนมองมาแล้วอ่ะคาแรคเตอริสติกหรือลักษณะของเกมเนี่ยมันเป็นเกมประเภทไหนเป็นเกมแอคชั่นที่เล่นพร้อมกันแล้วมันมีความคล้ายกับเกมอะไรในท้องตลาดบ้างเผื่อว่าสุดท้ายเนี่ย AI ที่พัฒนาเนี่ยจะองค์ความรู้เนี่ยจะเอาไปใช้ในการพัฒนา AI สำหรับเกมกลุ่มไหนได้บ้างนอกเหนือจากเกมอันเนี้ยที่เจาะจงครับผมจะเพิ่มในรายงานครับแล้วก็จะลองศึกษาเพิ่มเติมครับมันคงมีกลุ่มไหมอย่างเกมนี้เรียกเกมอะไรเกมแอคชั่นป่ะเกมแอคชั่นครับมันก็แบบของขับเรือเราเข้าไปยิงศัตรูค่อนข้างเกมแอคชั่น1ต่อ1ไม่1ต่อ1ครับมันก็ในกิฟต์สเตทหลังๆมันเล่นได้ประมาณ3คูณ3อ๋อโอเคแล้วอีกอันที่งงนะคือเรือ0เรือ1เรือ2เรือ3อ๋อคืออะไรเนาะเป็นเรือที่ทำบริษัทเขาทำให้แต่ถ้าจะบอกสเตทโดยละเอียดมันน่าจะกินเวลาเกินไปเลยก็ไม่ต้องบอกแต่ว่าเหมือน define อ่ะว่ามันคืออะไรแล้วก็เนี่ยเรือ0ชนะเรือ1แล้วก็มันยากที่จะชนะเรือ3ชนะเรือ0อะไรอย่างเงี้ยแบบโคตรจะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทำไงให้อ่านรู้เรื่องหน่อยอ่ะครับผมเดี๋ยวจะลองไปปรับส่วนดูได้ใช่ไหมใส่ชื่อดูผมว่าต้องให้เพื่อนที่ไม่ได้ทำเกมเนี้ยลองอ่านดูแบบว่าได้ครับเขาไม่รู้เรื่องตรงไหนก็คือคนทั่วไปไม่รู้เรื่องนั้นอ่ะโอเคแล้วก็ตรงรูปแบบตอนสุดท้ายอะครับคือคุณเล่าวิธีพัฒนาซึ่งก็น่าจะเป็นลำดับขั้นตอนการคิดแบบที่คุณนำเสนอในวันนี้แต่ว่าในรีพอร์ตอะบทที่6อะผลลัพธ์จากการพัฒนาเนี่ยมันควรจะรีพอร์ตเหมือนการทดลองป่ะว่าการทดลองเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็ผลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มันมีการทดสอบหลายอันอ่ะเพราะผลมันเป็นตารางกราฟอะไรเงี้ยแต่ละอันเนี่ยมันวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็พอแสดงผลเป็นตารางหรือกราฟเนี่ยก็วิเคราะห์ผลให้ตามทันหน่อยว่ามันดีไม่ดียังไงอ่ะจะลองไปเพิ่มส่วนนี้ด้วยอย่างนั้นแหละงงอย่างเช่นหน้า26อ่ะที่บอกว่าจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์การฝึกแม้อัตราการชนะจะไม่ดีเทียบกับเรือหมายเลข0อย่างเดียวแต่ความสามารถในการปรับตัวและอัตราการชนะที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเรือหมายเลข1และหมายเลข3แล้วก็พบว่า AI เราที่เป็นเรือหมายเลข0เข้าต่อสู้จะชนะ AI บริษัทหมายเลข3ได้ในอัตรา0.956สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เอาชนะได้ในอัตราส่วน1ต่อ1คือมันไม่รู้ว่ะคืออ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอย่างเงี้ยทั้งพารากราฟเนี่ยทำไมจุด956มันสอดคล้องกัน1ต่อ1โมเดลนี้ยังไม่สามารถเอาชนะเรือประเภทอื่นได้ตามเป้าประสงค์อย่างเงี้ยมันดูจากตรงไหนอ่ะมันพูดตามตรงอ่านยากมากเลยนะตอนพรีเซนต์ดีกว่าตอนพรีเซนต์เหมือนเราแยกพรีเซนต์ตอนอธิบายมันเหมือนต่อกันไปหมดเลย
ตอนในตัวเล่มเหมือนต่อกันไปหมดใช่ครับจะลองตอบให้เข้าใจง่ายขึ้นและอัตราส่วนอัตราส่วนใช่ครับใช้สองไม่รู้เอาอะไรมาส่วนอะไรวะเออชนะจุดเก้าเราบอกว่าได้อัตราเป็นร้อยล้านเราไม่รู้ว่ายังไงเลยอ่ะครับผิดพลาดครับที่ฉันไม่ตรงกันเท่าไหร่เออคืออย่างว่าล่ะผมรู้เรื่องไงผมเลยไม่ทันทักใช่แต่คือจริงๆมันเป็นจุดห้าป่ะมันถึงจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ใช่วะงงมากเลยคือครึ่งต่อครึ่งนะครับครึ่งต่อครึ่งเพราะฉะนั้นอัตราการเอาชนะต้องจุดห้าใช่ไหมถึงจะดีใช่ใช่เนี่ยแล้วได้จุดเก้าแล้วบอกมันสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ต้องการหนึ่งต่อหนึ่งจุดเก้ามันก็ต้องชนะเยอะมากๆแพ้น้อยๆแล้วมันจะหนึ่งต่อหนึ่งยังไงวะอันนี้อธิบายไม่ดีป่ะตอนแรกอธิบายว่าอย่างน้อย 0.5 เปล่าใช่ครับอย่างน้อย 0.5 อย่างน้อย 0.5 แต่เราดันเขียนเป็น 0.5 เฉยๆอ๋อเออนี่คิดว่าต้องการเป๊ะเลยนะให้มีความสันไอ้นี่คือหน้าบทคัดย่อเลยนะว่าต้องการให้ชนะได้เนี่ยอัตราส่วน1ต่อ1อันนี้ก็คือต้องชนะครั้งแพ้ครั้งอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะแต่อันนี้ก็คือประมาณนั้นครับอย่างน้อยเป้าหมายที่เสร็จไปจะประมาณนั้นเฮ้ยใช่อย่างนี้ต้องเคลียร์นะเพราะว่าบทคัดย่อหน้าแรกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เขียนไว้ใช่ไหมเอาชนะครึ่งแพ้ครึ่งนะเนี่ยอันนี้เลยเนี่ยหน้าเนี้ยผมมาเข้าใจมาตลอดว่ามันต้องชนะสลับแพ้อะไรอย่างนี้เลยอ่ะมันแก้ใหม่มันแก้เป็นอย่างน้อย 0.5 วัตถุประสงค์ไอ้ 1.2 วัตถุประสงค์งานก็บอกเลยว่าชนะในอัตราส่วน1ต่อ1คือทุกอันมันชี้ไปที่ชนะครึ่งแพ้ครึ่งหมดเลยนะเปลี่ยนไม่ดีแต่ผมก็ไม่แน่เองแหละครับพี่เอกเพราะว่าผมก็เข้าใจว่ามันอย่างน้อยไงแล้วพอดูก็เลยแบบดูผ่านไปคือมันคนละเรื่องเลยไงอันนึงคือตั้งเป้าให้สูสีอันคือตั้งเป้าให้มันเก่งอ่ะครับอันนี้ตกกับดักเพราะว่าตามปกติเวลาเทรนในเกมเรามักจะตั้งเป้าไว้อย่างน้อยไงพอเห็นตัวเลขปั๊บก็เลยเข้าใจว่าอย่างน้อยไปเลยโอเคครับงั้นก็ตามนั้นแหละปรับไปแก้แล้วครับต้องแก้เยอะมากอยู่อันนี้เรายังเขียนรายงานไม่ค่อยดีตอนนั้นทำไม่ทันกันฮะโอเคแล้วอันนี้เขาไปใช้ยังอ่ะคือถ้าผมโหลดเกมนี้จะได้สู้กับ AI คุณไหมอะไรนะถ้าเขาอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้ครับแต่เขามี AI ของเขาอยู่แล้วเราก็ขึ้นอยู่ทางบริษัทเขาว่าเขาอยากใช้หรือเปล่าโอเคเข้าใจอาจจะได้ใช้บางจุดผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ AI บริษัทไม่รู้เหมือนกันยังไม่ลองถามความเห็นเขาเท่าไหร่แต่ถ้าแบบตัวเองมองว่าจะไม่มองว่ามันดีกว่าเท่าไหร่มันมีแต่มันมีส่วนที่ชนะเยอะอยู่ไงมันมีส่วนที่ดีกว่าบางประเด็นใช่ไหมเออใช่แบบเหมือนถ้าจะไปใช้แบบอาจจะเป็นโหมดนึงที่เขาเหมือนกับเขาเลือกได้อะเขาเลือกได้อันนี้คือเทรนมาจะเหมือนกับได้ AI เพิ่มอีกประเภทนึงอะเพราะเขามีของเขาประมาณ5แบบอยู่แล้วเหมือนของเราแบบอาจจะได้เป็นแค่ additional เพิ่มให้เขาอีกแบบอะไรเดี๋ยวต้องลองคุยกับพี่เขาเดี๋ยวผมต้องนัดพี่เจเขาอีกทีอันนี้ก็ผมน่าจะเสียจริงๆครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแชร์จอนะครับโอเคครับผมไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ตามนั้นถ้างั้นขอบคุณอาจารย์เศรษฐามากครับครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ไปแก้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแปะที่ผมจดมาไว้ด้วยแล้วกันใน Discord นะโอเคครับครับครับโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปแก้ตามนั้นก็แล้วกันนะแล้วก็แก้แล้วก็ให้ผมดูอีกรอบนึงครับนะโอเคป่านเดี๋ยวแปะให้โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเท่านี้วันศุกร์นี้ตอนเย็นจะมีคุยนะถ้าทำอะไรมาแล้วก็มาคุยได้เพราะว่าวันพฤหัสผมไม่ว่างคุยไง
ครับคือประชุมใน lab game ใช่ไหมครับที่ย้ายวันเหมือนเดิมเหมือนเดิมย้ายวันเฉพาะที่นี้ก่อนครับนะโอเคครับมันไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ